อันนี้ท่านผู้ชมครับก็สลับสับเปลี่ยนไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศที่สุดแล้วนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ได้ออกแถลงการถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐถอนตัวแล้วนะครับก็มีการโพสต์ลงใน X นะครับว่าช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในฐานะชาติทุกวันนี้อเมริกามีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็มีการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ลดค่าใช้จ่ายตามใบสั่งสำหรับผู้สูงลดค่าใช้จ่ายด้านยาตามใบสั่งสำหรับผู้สูงอายุคือเขาก็พูดไปพูดถึงเรื่องผลงานนี่นะแล้วก็ในพารากราฟท้ายๆก็บอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐแม้ว่าที่ตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งแต่ก็เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของพรรคและประเทศชาติที่จะลงจากตำแหน่งและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เหลือของวาระการดำรงตำแหน่งของตัวเองผมจะมีการพูดคุยในช่วงปลายสัปดาห์นี้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจและตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักดีนะแล้วก็ขอบคุณรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสนะสำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่พิเศษทั้งหมดในงานนี้ดีนะแล้วก็ที่สุดแล้วก็สนับสนุนให้คุณกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีนะเป็นลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้นะครับดีนะแถลงการฉบับแรกเนี่ยเหมือนกับขอไม่ลงชิงตำแหน่งแล้วก็ต่อมานะครับก็ขอประกาศให้การสนับสนุนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสนะฮะก็รายละเอียดประมาณว่าเขาบอกนะฮะเพื่อนพรรคเดโมแครตของผมตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเสนอชื่อและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของผมในการปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีไปจนวาระที่เหลือแล้วก็การตัดสินใจครั้งแรกในฐานะผู้เสนอชื่อของพรรคในปี2020ก็คือการเลือกกัมลาแฮร์ริสเป็นรองประธานาธิบดีอันนี้เขาก็ย้อนให้ฟังนะครับนี่นะฮะแล้วก็เสนอชื่อคุณกัมลาลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ไบเดนก็ถอนตัวนะครับนี่นะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะจากริพับลิกันก็แสดงความเห็นผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับว่าโจไบเดนคือประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติเราเขาได้ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อทำลายประเทศตั้งแต่ชายแดนทางใต้ไปจนถึงการครอบงำด้านพลังงานความมั่นคงของชาติสถานะของประเทศและอื่นๆอีกมากมายโอ้โหก็แม้จะถอนตัวแล้วก็ด่าเขาส่งท้ายอ่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่ทรัมป์หาเสียงหลังจากถูกลอบสังหารนะครับขึ้นเวทีหาเสียงนะครับนี่ครับเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าฮือฮานี่อันนี้หาเสียงเมื่อวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมฮะก็มาหาเสียงในจุดสำคัญนะครับซึ่งทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาก็ยังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สื่อเนี่ยมองว่าทรัมป์มีคะแนนดีขึ้นกระเตื้องขึ้นหลังจากรอดตายนะครับแต่ตอนนี้เมื่อฝั่งเดโมแครตเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวจากไบเดนเป็นกัมลาแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง CNN ได้มีการไปสำรวจนะครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากเสร็จศึกดีเบตเมื่อเดือนมิถุนายนถามโพลทำโพลคนจะเลือกไบเดน 43% และคนจะเลือกทรัมป์ 49% นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเปลี่ยนจากไบเดนเปลี่ยนจากไบเดนเป็นกัมลาแฮร์ริสคนจะเลือกกัมลา 45% กระเตื้องขึ้นมา 2% และคนจะเลือกทรัมป์ 47%
ลดลงมา 2% คือสูสีขึ้นสูสีขึ้นนะซึ่งห่างกันไม่ถึงไม่เกิน 5% เนี่ยเขาถือว่าเท่ากันถ้าไม่เกิน 5% ใช่ถ้าไม่เกิน 5% ในหลักการทำโพแล้วนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นกัมมลานะฮะเดโมแครตจะมีคนเลือกคนของเดโมแครตเป็นประธานาธิบดี 45% ก็คือนางกัมมลาแฮร์ริสและคนจะเลือกคนของพรรครีพับลิกันนะครับก็คือทรัมป์ 47% ห่างกัน 2% แต่เดิมเนี่ยห่างกันเกิน5ฮะห่างกันเกิน5เพราะหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแก่นี่นะฮะไบเดนแก่นี่แบบโอ้โหก็หลายคนสงสัยด้วยว่าเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าที่ซ้ำไปนะครับท่านผู้ชมฮะกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สร้างปรากฏการณ์มาก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเป็นผู้หญิงผิวสีนะครับเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกที่ได้เป็นรองประธานาธิบดีนะครับก้าวขึ้นสู่รองประธานาธิบดีนะครับใน2020ที่จับคู่กับไบเดนแล้วชนะนะฮะชนะคู่ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เธอเคยเป็นรักษาการประธานาธิบดี75นาทีเมื่อปี2021ในระหว่างที่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับการตรวจร่างกายนะฮะแฮร์ริสเนี่ยเกิดที่กัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยเกิดที่โอ๊กแลนด์นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียมีพ่อแม่เป็นผู้อพยพแม่ของเธอเป็นคนอินเดียนะครับพ่อเนี่ยเป็นจาไมกาเธอก็เป็นลูกครึ่งอินเดียจาไมกานะครับจับตาดูกันนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงเลยนะไม่เคยมีผู้หญิงเลยนะครับเฉียดใกล้ที่สุดก็คือฮิลลารี่คลินตันตอนนั้นที่สู้กับทรัมป์ใช่แล้วก็แพ้ทรัมป์นะฮะอันนั้นเฉียดที่สุดแล้วตอนนั้นว่ากันว่าคือคะแนนเป็นต่อได้ซ้ำไปแต่ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าโอ้โหทรัมป์ได้นะฮะแล้วก็อีก4ปีต่อมาทรัมป์ก็เสียท่าให้กับโจไบเดนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นรองประธานาธิบดีแล้วก็พอทรัมป์แพ้ปุ๊บท่านผู้ชมคงจำได้นะฮะปรากฏว่าทรัมป์สมัครพรรคพวกของทรัมป์ก็เฮลาโลกันยกทัพเข้าไปบุกสภาและมีคนตายด้วยใช่นะฮะโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจนะเจ้าแห่งเสรีประชาธิปไตยอย่างสหรัฐจะเกิดเรื่องแบบนี้คือแพ้ไม่ยอมแพ้นะบุกเข้าไปโอ้โหนะแล้วบัดนี้ใครจะไปเชื่อนะฮะคนคนนั้นก็วนลูปกลับมานะใช่โอ้วนลูปกลับมาเหมือนการเมืองบางประเทศเลยวนลูปกลับมาว่าโอ้โหสหรัฐจะเลือกใครดีจะเลือกคนที่แก่อายุมาก81ปีแต่จริงๆเนี่ยโจไบเดนเนี่ยในระยะหลังปีหลังเนี่ยเหมือนกับมีท่วงท่ากริยาการใช้คำพูดนะและการแสดงออกในที่สาธารณะเนี่ยมากกว่าอายุ81อีกนะแก่ไปเยอะแก่กว่าอายุจริงอีกอ่ะยังไม่น่าเชื่อนะนี่คือถ้าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยเหมือนกับได้ลุ้นต่อกันอีกเครื่องนึงนะสำหรับเดโมแครตคือถ้าปล่อยยังคงสนับสนุนไบเดนอยู่แล้วก็ให้ไบเดนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแน่นอนคือแพ้เห็นนะแพ้แน่นอนและโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีการลอบยิงทรัมป์นะใช่โอ้โหยิ่งแย่เลยคะแนนทรัมป์ยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกก็เขามีเขียนการ์ตูนไงฝรั่งเขียนการ์ตูนว่าลอบยิงทรัมป์แต่ว่าไบเดนตายไบเดนตายเลยโอ้โหเอาล่ะทีนี้นะฮะสนุกแล้ววันที่5พฤศจิกายนนี้ครับเราจะได้รู้กันนะครับต้องมองเขานะฮะเขาเป็นชาติมหาอำนาจใครจะเป็นผู้นำน่าสนใจมากครับนะฮะถ้าได้ทรัมป์เนี่ยสนุกอ่ะสนุกทุกวันเนี่ย